ทุกคนวันนี้เรากลับมาเจอกันใน EP 2ที่จังหวัดโทจิกินะคะวันนี้เราจะไปเดินข้ามสะพานแขวนที่จังหวัดโทจิกิซึ่งจะบอกว่าบรรยากาศดีมากๆเลยค่ะจะเป็นยังไงไปดูกันเลยค่ะสวยมากแต่ไกลนิดนึงนะทุกคนนี่โซนนี้สวยมากอันนี้เป็นโซนทางเข้านะคะเห็นไหมอ่ะเห็นไหมเอ่ยโซนทางเข้าคือดีมากสวยอ่ะว้าถามว่ามีโซนแบบถ่ายรูปและถ่ายรูปได้แบบหลายโซนอยู่นะก่อนที่เราจะไปบูวันนี้ขอมาเปลี่ยนรองเท้านิดนึงค่ะเพราะวันนี้เราจะเดินกันเยอะมากๆท้องฟ้าคือปลอดโปร่งมากแทบไม่มีเมฆเลยอะแล้วข้างหลังเราเป็นภูเขาที่สวยงามมากเนื่องจากโรงแรมที่เราพักอยู่ค่อนข้างอยู่ใกล้กับสะพานนะคะก็เลยคิดว่าจะเดินกันไปค่ะพอเราเดินมาสักพักนึงตอนนี้เราก็มาอยู่ตรงหน้าสะพานแล้วค่ะทุกคนมองจากมุมไกลๆแบบนี้ก็เห็นได้เลยค่ะว่าสะพานค่อนข้างนี่เลยค่ะยาวมากๆเป็นทางเดินยาวไปนะคะแล้วก็ข้างล่างจะมีแม่น้ำโอบล้อมไปด้วยภูเขาห้องน้ำมาเลยห้องน้ำจะอยู่ด้านหน้าทางเข้านะคะพี่อะไม่ต้นใจหาบาทผมจะไปไทยถ้าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวก็จะชอบแบบเก็บก่อนที่เราจะเดินข้ามสะพานก็มาดูเป็นแผนที่ของที่นี่นะคะถ้าเกิดว่าใครไม่รู้ก็สามารถถ่ายรูปเก็บไปแล้วก็เดินตามแผนที่ได้เลยพอเราเดินเข้ามานี้เลยค่ะทุกคนบรรยากาศแอบเสียวนิดนึงค่ะเพราะว่าสะพานค่อนข้างสูงมากๆค่ะแล้วก็ข้างล่างจะเป็นแม่น้ำคือถ้ามองไปด้านล่างเนี่ยไม่ได้เลยแต่ความสวยนี้ให้เต็ม10เลยค่ะทุกคนจะบอกว่าบรรยากาศดีมากๆเหมาะสำหรับมาพักผ่อนจริงๆค่ะที่เห็นนะเราเป็นตอนนี้นะคะก็คือแบบสะพานมีอาการโยกสั่นค่ะก็คือมีเป็นระยะนะคะทุกคนก็อาจแบบสร้างความตื่นเต้นให้กับเรามากๆเลยแต่บรรยากาศคือดีมากๆค่ะทุกคนอยากให้มากันจริงๆพอเราข้ามสะพานมาแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเราก็จะขึ้นไปดูวิวด้านบนภูเขานะคะมาดูกันว่าวิวเมืองของที่นี่เนี่ยค่ะจะสวยงามมากแค่ไหนกันค่ะเห็นกันไหมนี่เดี๋ยวเราจะเดินไปดูวิวกันนะคะไม่เหนื่อยขึ้นเขาอีกแล้วทริปนี้พาทุกคนขึ้นเขากันเยอะมากมันเป็นทางลาดชันขึ้นอย่างเงี้ยเราต้องใช้แรงในการแบบว่าพยุงตัวเองขึ้นมากเลยอ่ะแต่วิวคือสวยมากเนี่ยใบไม้เป็นสีคือแบบเป็นสีนี้เลยนี่พออันนี้ก็คือจะเป็นอุโมงค์ทางเข้าไปเนาะอันนี้พอขึ้นมาก็จะเห็นรูปปั้นยักษ์นะคะอยู่ตรงนี้แล้วก็ชี้มือขึ้นไปข้างบนนั่นก็คือหมายถึงว่าจุดหมายปลายทางของเรายังไม่สิ้นสุดนะคะยังต้องขึ้นบันไดขึ้นไปอีกเพื่อที่จะไปดูวิวข้างบนเนาะถ้าก็
เรามาถึงจุดมุ่งหมายกันแล้วค่ะทุกคนแต่ที่น่าสนใจอีกอย่างนึงก็คือนี่เลยค่ะเป็นระฆังลั่นวิวาห์เขาเชื่อกันว่าถ้าเกิดว่าคู่รักนะคะมาถึงจุดมุ่งหมายแล้วลั่นระฆังก็จะทำให้ทั้งสองคนได้แต่งงานแล้วก็อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขค่ะพอเราขึ้นมาแล้วเราก็จะเจอวิวสวยๆของเมืองคินุกาวะออนเซ็นนะคะจะบอกว่าเมืองนี้เป็นเมืองที่สวยมากๆเพราะว่าโอบล้อมไปด้วยภูเขานะคะอีกอย่างนึงที่เขาโด่งดังก็คือออนเซ็นนั่นเองค่ะตรงโรงแรมที่เราพักอยู่จะอยู่ตรงโซนนี้นะคะโดยสะพานไปหน่อยแล้วก็โซนนี้ก็คือจะเป็นสะพานที่เราเดินข้ามมาเมื่อกี้ชื่อมันยาวนิดนึงจำไม่ได้แต่ถ้าทุกคนมาไม่เสียแรงจริงๆค่ะคือแบบอาจจะเหนื่อยนิดนึงเวลาขึ้นเขามาดูเนาะแต่ว่ามันเห็นความสวยงามของธรรมชาติคือมันแบบมันดีต่อใจจริงๆทุกคนแล้วมันเหมือนเป็นการชาร์จพลังไปในตัวด้วยจริงๆจากจริงๆมาถ้าทุกคนมาผ่านโดยใช้แบบรถไฟอะค่ะมาได้นะทุกคนสถานีรถไฟอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็สามารถเดินจากสถานีรถไฟมาที่นี่ได้ถ้าทุกคนไม่ขี้เกียจเดินนะแนะนำประมาณโลนึงโลกว่าๆมาถึงนี่นะคะแบบไม่ต้องรีบแบบเดินช้าแล้วก็อากาศมันไม่ได้ร้อนนะช่วงนี้เดินสบายเลยแล้วก็เดินจากนู้นมาถึงนี่ตอนนี้เราได้ซอฟต์ครีมมาแล้วนะคะข้างบนจะเป็นซอฟต์ครีมข้างบนนะเป็นวานิลาใช่ไหมคะมิกซ์มิกซ์อ๋อมิกซ์หรอเป็นมิกซ์อะไรกับอะไรพุดดิ้งพุดดิ้งกับวานิลาสองรสแล้วก็ข้างล่างจะเป็นพุดดิ้งข้างล่างนะคะก็คือแบบแค่แก้วเดียวก็คือสามารถกินได้ทั้งตัวพุดดิ้งแล้วก็ซอฟต์ครีมแล้วก็จะมีเขียนคำว่านิโกะเลยนะคะนิโกะแล้วก็จะมีรูปน้องแมวเมืองนี้เขาชอบแมวกันเนาะเดี๋ยวเรามาลองชิมกับปลานะแช่ได้นะใครแบบช่วยเอาหรอเอากับปลาเอาใช่เพราะเราเอาออกมาแล้วกินไปแล้วจะเป็นซอฟต์ครีมที่เป็นแบบว่าสีแบบละเอียดเออใช่ปัญญาอะไรมิกซ์ใช่ไหมเออใช่เนี่ยอร่อยอ่ะอย่าลืมไว้นะเพราะมันจะอยู่ทางออกจากตัวสะพานที่เราไปเมื่อกี้เลยแล้วก็แบบจะอยู่ด้านนี้ร้านที่อยู่ด้านนี้กำลังออกไปกินข้าวข้างนอกนะคะทุกคนกลับมาโรงแรมได้พักหนึ่งแล้วแล้วก็ต่อไปน่าจะกินข้าวแล้วก็ไปที่อีออนเหมือนเดิมแล้วก็อาจจะกลับมาโรงแรมนะคะเพราะว่าพรุ่งนี้เราจะออกแต่เช้าเราจะไปอีกหลายที่อยู่เหมือนกันเดี๋ยวไปดูกันว่าเราจะไปที่ไหนบ้างยังไงวันนี้แค่แบบว่าไปดูเดินดูสะพานโซนเลยก็คือแบบเพียงพอแล้วนะคะไปกันค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปดูสถานีรถไฟคินุกาวะออนเซ็นนะคะเพราะว่าคือจากสถานีรถไฟไปที่สะพานคินุตะเตอิวะนะคะไม่ไกลเลยค่ะทุกคนเราจะเริ่มสตาร์ทจากโรงแรมที่เราพักอยู่นะคะแล้วก็นี่จะเป็นรถสถานีรถไฟชื่อสถานีรถไฟอะไรคินุกาวะออนเซ็นนะคะก็สามารถลงจากสถานีคินุกาวะออนเซ็นแล้วก็เดินจากนี่ไปที่ไปถนนใหญ่แล้วก็เดินตรงไปเรื่อยๆค่ะแล้วก็จะเจอเลย